และความรู้สึกกันเลยอะไรเงี้ยค่ะนะคะอนุโมทนาสาธุบุญกับน้องเนาะค่อยๆทำไปนะคะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นเนาะโอเคมาฟังเรื่องของพี่คนนี้นะคะมาฟังเรื่องของคุณคนนี้นะคะเขาบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นคนญาติธรรมใหม่นะคะว่าคุณบอกว่าไม่เดินจงกรมไม่นั่งสมาธิเดินค่ะเคยเดินจงกรมนะแต่ช่วงนี้ไม่ได้เดินก็จะอาจจะเดินในสวนนะคะเดินในสวนเวลาเราไปสวนก็จะเดินสวดมนต์แผ่เมตตาเดินดูต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะแต่เดินจงกรมอ่ะดีมากเลยนะคะพูดถึงดิฉันอ่ะแต่ว่าดิฉันไม่ได้เดินช่วงเนี้ยเดี๋ยวก็จะว่าสักหน่อยก็จะเดินเหมือนกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเดินแล้วรู้สึกมันโล่งมันเบาอ่ะมันโล่งมันเบากายแล้วเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยไม่ค่อยได้นั่งจริงแต่ว่าจะนั่งสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิแหละแต่ไม่ใช่นั่งหลับตาแต่นั่งสวดมนต์ภาวนาขณะลืมตานะคะนั่นแหละหรือว่านอนสมาธิการที่เราจะทำสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งอย่างเดียวนะคะมียืนเดินนั่งนอนท่านบอกเนี่ยนะคะนอนเนี่ยนอนสมาธิก็คือนอนภาวนาจนหลับไปบางทีก็ภาวนาพุทโธดูลมหายใจจนหลับไปบางทีก็นอนสวดพระคาถาจนหลับไปนี่คือเป็นการนอนสมาธินะคะนั่นแหละค่ะแล้วแต่จริตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะจริตของใครชอบแบบใดทำแล้วรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายเงียบสงบเนี่ยให้ไปทำตามแนวทางที่ตัวเองรู้สึกนั่นแหละค่ะแต่ถ้าทำแล้วรู้สึกอึดอัดท่านบอกว่าให้ปรับหลวงพ่อลีท่านบอกว่าถ้าเราทำอะไรแล้วเรารู้สึกว่าแบบนี้แหละมันถูกจริตเราและมันโล่งโปร่งเบาสบายมันเงียบสงบมันเข้าสมาธิได้ไวมันรู้สึกจิตอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ฟุ้งนะท่านบอกว่าให้ไปทำแบบนั้นปรับค่ะแต่ละคนทำไม่เหมือนกันเพราะว่าเรามีฐานต่างกันมาคนที่มาปฏิบัติธรรมในชาติเนี้ยท่านบอกว่ามันมีฐานมาแล้วแต่ว่ามันมาต่อฐานเดิมของตัวเองฉะนั้นเราจะดึงเมื่อเราปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งเราจะค้นหาตัวเองถูกนะว่าเรามีจริตแบบนี้ชอบแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้แล้วมันใช่อะไรอย่างเงี้ยฮะให้เราพิจารณาตัวเองให้ออกนะคะในการปฏิบัติธรรมเนาะนั่นแหละค่ะอนุโมทนาสาธุบุญนะคะพี่แล้วแกก็มาเขียนต่อว่าสวดพระคาถาอยู่ค่ะแต่แผ่บุญไม่เป็นช่วยสอนหน่อยได้ไหมคะทุกท่านที่รู้ขอบคุณค่ะกล่าวเอานะคะกล่าวเอาบอกว่าทุกบุญทุกกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำเนี่ยขอแผ่ไปทั่ว3โลกธาตุโลกมนุษย์โลกของสัตว์โลกของวิญญาณนะคะ3โลกธาตุเนี่ยค่ะหรือว่า3ไตรโลกธาตุไตรก็คือ3นะคะ3โลกธาตุเนาะนี่แหละก็กล่าวไปหรือว่าจะใส่ชื่อนามสกุลก็ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องดิฉันก็ใส่นามสกุลฝั่งย่าแล้วก็ฝั่งยายทั้งแผ่ไปทั้งให้คนที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ลาโลกไปแล้วเรากล่าวเอาค่ะไม่รู้จะกล่าวเอากล่าวคือว่าบุญใดกุศลใดที่ลูกได้ทำเนี่ยแผ่ให้ใครก็ใส่ลงไปปู่ย่าตายายนามสกุลของตัวเองนามสกุลของยายนามสกุลของย่าอะไรเงี้ยค่ะกล่าวเอาเนาะก็แล้วแต่ถ้าจะให้เจาะจงแล้วเราอยากสวดมนต์แผ่เมตตาให้คนนั้นเยอะๆสมมติว่าคนที่เรารักเยอะๆแล้วเขาเสียไปแล้วก็ให้ไปสวดตามไลฟ์สดท่านมีหลายร้อยคนหลายร้อยพันคนทั้งในเว็บและใน Facebook เนี่ยเขาสวดพร้อมกันเนี่ยหลายร้อยพันคนบุญนั้นอะพลังบุญมันจะไวท่านบอกเนี่ยมันจะเยอะมันจะมากแล้วก็ส่งให้คนที่เราตั้งใจใส่ชื่อนามสกุลลงไปเนี่ยให้เขาแบบเปลี่ยนภูมิได้ไวอะไรเงี้ยพลังงานเยอะมากถ้าใครสัมผัสได้เหมือนน้องคนที่เล่าแหละค่ะว่าหนูไปสวดไลฟ์สดตามถ้ำนะพี่นาดหนูแบบหนูจนแบบร่างกายหนูรับไม่ไหวหนูรู้สึกว่าพลังงานเยอะมากแสดงว่ารับพลังสัมผัสพลังงานได้จริงค่ะถ้าใครที่แบบสัมผัสได้จะรู้เลยว่าโอ้ยทำไมสวดหลายร้อยพันคนรวมกันเนี่ยมันเยอะมากเลยมันรู้สึกร่างกายเราเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าพลังงานมันมารวมกันเยอะมากเลยบางทีจนแบบไม่สามารถไปสวดรวมได้นะคะถ้าคนที่ไม่สัมผัสได้ก็ถือว่าดีนะคะพูดถึงเพราะว่าเราจะได้ไปสวดกับเขาได้อะไรเงี้ยแต่บางคนก็จะสัมผัสได้เหมือนที่เล่าไปเนาะนั่นแหละถ้าอยากใครอยากใส่บุญเฉพาะเจาะจงวันพิเศษวันอะไรเราไปสวดตามไลฟ์สดนะคะแล้วก็แผ่ไปให้กับคนที่เราเจาะจงให้เขาเนาะอนุโมทนาสาธุบุญนะคะค่อยๆทำไปเนาะท่านใหม่ๆนะคะโอเคมาฟังพี่ท่านนี้นะคะเ
ขาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนาฏวันนี้ได้รับพระผงจักรพรรดิรูปหลวงปู่ดูสองแผ่นหนังสือสวดมนต์พระคาถาพระมหาจักรพรรดิสติกเกอร์รูปหลวงปู่ดูและยันติดรถค่ะก่อนอื่นก็ขอบพระคุณคุณนาฏและที่เป็นสื่อกลางนำมอบสิ่งดีสิ่งนี้ให้นะคะและก็ขอขอบพระคุณผู้ที่ส่งมาให้นะคะดีใจมากๆค่ะเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับคนที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองอย่างเราพี่ชื่อพี่ตานะคะจะรักษาสิ่งที่คุณมอบให้และพยายามปฏิบัติทุกขณะจิตที่ระลึกได้ดิฉันขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองรักษาทั้งคุณนาฏและคุณสิริมานผู้มอบสิ่งนี้และเสียสละเวลาไปส่งและเสียสละกำลังทรัพย์ซึ่งส่งมาไกลถึงออสเตรเลียโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนดิฉันขออนุโมทนาดิฉันขอน้อมบารมีปู่ช่วยให้คุณสิริมาและคุณนาฏลูกและลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านค่ะอันนี้พี่เขาอยู่ออสเตรเลียนะคะก็พี่สิริมาเป็นคนส่งให้นะคะตอนแรกไม่กล้าถามแกหรอกคุณพี่สิริมาก็เลยบอกว่าส่งมาได้เดี๋ยวพี่ส่งไปให้อย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้พี่สิริมาได้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเรื่องครอบครัวนะคะมีแต่ความร่มเย็นเนาะก็เนี่ยค่ะแบ่งปันกันไปเนาะถ้าใครมีกำลังทรัพย์พอนะคะก็ดีใจค่ะที่แบบดีใจที่พี่คนที่รับเห็นถึงคุณค่าสิ่งนี้อะไรเงี้ยก็คือเขาอยากได้นะคะคนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยบางคนไม่สามารถกลับไทยได้ช่วงเนี้ยก็จะรู้สึกอยากได้รู้สึกอยากได้พระผงรู้สึกอยากได้รูปของท่านมาสวดมนต์ภาวนามากรรมภาวนาอะไรกันว่าไปนะคะนี่แหละค่ะให้กำลังใจในการปฏิบัติทุกขณะจิตที่ระลึกได้นะคะเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองเนาะจะได้แบบกำหนดทิศทางตัวเองเนาะว่าจะเป็นยังไงหลังจากลาโลกไปแล้วเป็นทรัพย์ที่จะนำไปได้กำหนดทิศทางการเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่หลวงตาพูดนะคะนี่แหละค่ะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับพี่ศิรมานและพี่คนที่ได้รับบุญได้รับพาผงไปนะคะได้รับสติกเกอร์รูปไปขอให้มีแต่ความเพียรในการปฏิบัติทั้งสองท่านเลยนะคะโอเคค่ะมาฟังเรื่องของพี่ท่านนี้ค่ะแกบอกว่าตอนนี้รู้ว่าสบายใจตอนนี้รู้แต่ว่าสบายใจไม่ระแวงจิตนิ่งปัญหาทุกอย่างมีแต่เบาบางลงค่ะขอบคุณคุณนาฏและญาติธรรมทุกท่านค่ะอันนี้มันถ้าเราแบบมีทุกข์มากๆเหมือนที่ดิฉันแนะนำนะคะใครที่มีทุกข์เยอะมากเลยเนี่ยแล้วมันไม่เคยวางได้เลยเนี่ยเมื่อมาเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ่งต้องทำให้ทุกขณะจิตที่ระลึกได้เนี่ยให้อยู่กับคำภาวนาอยู่กับคำแผ่เมตตาเพราะว่าถ้าเราอยู่กับปัญหาเหมือนแต่ก่อนที่เราจะมาปฏิบัติเนี่ยเราอยู่กับแต่ปัญหานั้นๆๆๆนะคะชีวิตเราเนี่ยกายสังขารเราเนี่ยมันจะทรุดโทรมก่อนวัยอันสมควรเหมือนที่หลวงตาย้ำแหละจะรีบแก่ไปไหนจะรีบแก่ไปไหนจริงๆแล้วน่ะเราไม่ได้อยากรีบแก่หรอกแต่เราวางอารมณ์สิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบนะคะไม่เป็นเราก็รู้สึกไม่อยากคิดแต่มันคิดเหมือนที่ท่านพูดเนี่ยเหมือนหลายๆท่านบอกว่าคุณหน้าเนี่ยปัญหาเยอะมากเลยไม่อยากคิดแต่มันก็คิดเพราะเราเบนไม่เป็นมันก็เลยอยู่แต่ขึ้นเดิมๆมันอยู่ขึ้นเดียวนะคะมันอยู่ขึ้นเดียวขึ้นปัญหานั่นแหละมันเบนออกไม่เป็นสักทีมันรู้สึกบางทีรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกกลุ้มใจตัวเองมันสลัดไม่ออกว่าทำไมมันสลัดไม่ออกว่าอะไรเงี้ยค่ะทำไมอยู่แต่กับแบบเนี้ยฉันปวดหัวมากเลยฉันจะตายแล้วเนี่ยทำไมฉันแบบยังคิดแต่เรื่องเดิมทำไมฉันวางไม่เป็นมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นแม้แต่ตัวผู้พูดเองก็ตามก่อนที่จะมาปฏิบัติรู้สึกหงุดหงิดว่าทำไมคิดแต่เรื่องเดิมทำไมปัญหานี้ออกไปเรื่องใหม่เข้ามาก็เป็นปัญหาอีกแล้วแล้วก็สลัดไม่เป็นเบนไม่เป็นอยู่กับสิ่งนั้นอ่ะแล้วทีเนี้ยร่างกายสังขารก็เกิดการปั่นป่วนเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดปวดหัวเกิดเป็นไมเกรนเกิดเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยค่ะนั่นแหละเป็นแบบนั้นแหละถ้าเราแบบเบนกระแสไม่เป็นนะคะเราอยู่ทางโลกมาเยอะนะคะพูดถึงเนี่ยค่ะค่อยๆทำไปนะคะให้กำลังใจเนาะอนุโมทนาสาธุบุญกับพี่ค่ะค่อยๆทำทุกขณะจิตที่ระลึกได้ถ้าเราจะไปทำเฉพาะไปข่มให้มันเฉพาะให้มันนิ่งสงบเฉพาะก่อนนอนอย่างเดียวเรานั่งสวดมนต์เนี่ยยากค่ะยากแล้วก็นานมากเลยบางที
ปฏิบัติธรรมไปหลายปีเรายังรู้สึกว่าทำไมเราไม่มีปัญญาวะทำไมคนอื่นเขาปฏิบัติธรรมแล้วทำไมเขามีปัญญาดีจังเลยรู้จักช่องทางทำมาหากินรู้จักนู่นนี่นั่นรู้จักว่าจะอยู่ในสังคมยังไงให้มีความสุขทำไมคนนั้นเขารู้สึกมีความสุขจังเลยทำไมชีวิตเขามีแต่ความร่มเย็นจังเลยบางทีเราไม่รู้เลยว่าจิตเขาน่ะปฏิบัติธรรมภาวนาตลอดเวลาเขาปฏิบัติธรรมยังไงอะไรยังไงเนี่ยค่ะเราได้แค่มองเขาเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนตัวผู้พูดเองก็ตามไม่รู้หรอกว่าที่ท่านบอกว่าปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตมันสงบร่มเย็นเป็นสุขชีวิตมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไม่ร้อนรนกระวนกระวายน่ะมันเป็นยังไงไม่เคยรู้ค่ะฟังท่านพูดก็ฟังเฉยๆนึกว่าท่านพูดให้มันดูสวยนึกว่าท่านพูดให้มันดูสวยให้มันดูดีแต่ว่าเมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้วอ๋ออย่าให้ลูกบาปนะคะที่ผ่านมาว่าลูกคิดแค่ว่ามันเป็นคำที่แบบให้มันสวยเฉยๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเมื่อมาปฏิบัติจริงๆแล้วมันได้ผลแบบนั้นจริงๆค่ะจิตใจมันจะมีแต่ความร่มเย็นเนาะชีวิตมันก็มีแต่ความร่มเย็นอะรู้ว่ามีปัญหาแต่ว่าจิตมันไม่ไปจับให้มันเกิดทุกข์อะไรเงี้ยนะคะอนุโมทนาสาธุบุญค่ะค่อยๆทำไปเนาะโอเคค่ะมาฟังเรื่องของพี่ถัดไปอ่ะมาฟังเรื่องของน้องท่านนี้เขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่นาฏอนุโมทนาสาธุบุญค่ะและญาติธรรมทุกท่านที่มาแชร์ประสบการณ์อ๋อเรื่องของน้องเมื่อวานนะคะที่แชร์ประสบการณ์ได้ยินดีในการปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาพระมหาจักรพรรดิสวดมนต์ภาวนาพระคาถาพระมหาจักรพรรดิทำให้เรามีความหวังว่าชีวิตเราจะดีขึ้นมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นจริงๆค่ะเมื่อปฏิบัติไปนานๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราปฏิบัติให้เยอะกว่าทางโลกเนี่ยเราจะชีวิตเรามันมีแนวโน้มมันดีอ่ะอันดับแรกเราดีจากใจเราเลยใจเราเนี่ยจากที่เราเป็นคนขี้หงุดหงิดขี้โวยวายขี้อิจฉาริษยาเนี่ยมันจะเริ่มเบาบางลงทีนี้มันก็เริ่มไม่กระสับกระส่ายแล้วเห็นใครได้ดีมีสุขก็ยินดีกับเขาเห็นใครทุกข์ร้อนก็รู้สึกสงสารเวทนาเขาว่าเออน้องคนเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็จะอยู่กับทางโลกจิตก็จะไปจับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องทางโลกแล้วก็ทำให้จับมาแล้วก็ทำให้ชีวิตตัวเองมีปัญหาเกิดความเศร้าหมองเกิดความร้อนรนกระวนกระวายแม้แต่ดูข่าวนะคะเราดูแม้แต่ดูข่าวการเมืองนะดิฉันชอบดูข่าวการเมืองดิฉันเห็นแล้วดิฉันบอกว่าดิฉันดูหน้าเขานะคะดิฉันว่าน่าสงสารจังเลยอ่ะจิตเคยมีความร่มเย็นเป็นสุขบ้างไหมเนี่ยอันนี้เราไม่ได้พูดถึงใครเราพูดถึงรวมๆเวลาเราไปเห็นใครที่เรารู้สึกเราดูหน้าดูตาเขาแล้วเรารู้เหมือนหลวงตาพูดนะคะเวลาปฏิบัติไปนานๆมันจะรู้จิตของคนนั้นว่าบางทีเราก็คิดเอาว่าเอ้ยหรือว่าเราคิดไปเองประมาณเนี้ยเราจะรู้สึกว่าคนนี้ดูหน้าแล้วก็รู้เลยว่ามีความทุกข์ทรมานในจิตใจน่ะไม่มีความสุขมีความหวาดระแวงในทุกอย่างที่เข้ามากระทบตอนนี้มีความหวาดระแวงในการใช้ชีวิตมีความหวาดระแวงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราดูแล้วเนี่ยเราเกิดความสงสารค่ะว่าเออเนาะคนที่ติดทางโลกเป็นแบบนี้นี่เองถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็คงจะเป็นในภาวะแบบเนี้ยจิตไปจับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามากระทบทั้งดีและไม่ดีส่วนมากมันจะจับสิ่งที่ไม่ดีแล้วจับนานมันก็จะทำให้เกิดความเศร้าหมองของจิตใจเกิดความกระวนกระวายเกิดความทนทุกข์ทรมานกับการใช้ชีวิตในทุกวินาทีไม่ใช่ทุกวันนะคะทุกวินาทีจะเป็นประมาณนั้นเนาะนี่แหละค่ะเวลาแบบเราปฏิบัติธรรมไปแล้วเรามันเกิดปัญญานะคะนั่นแหละการปฏิบัติธรรมไปนานๆเนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขเนี่ยแนวโน้มอันดับแรกเลยชีวิตเราจะมีความสุขมีความร่มเย็นเป็นสุขมองอะไรตามความเป็นจริงสิ่งที่เข้ามากระทบไม่ค่อยติดนะคะเอาง่ายๆไม่ติดก็คิดแค่ว่ามันจะมีความไม่ติดก็คือจะรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่อยู่ตอนนี้ที่เราทำตอนเนี้ยเราไม่สามารถนำไปได้นอกจากบุญกรรมที่เราทำมาเป็นตัวกำหนดทิศทางเราจริงๆเป็นทรัพย์ของเราจริงๆที่จะเป็นตัวบอกเราว่าเราจะไปอยู่ในภูมิใดอยู่ที่ใดอะไรเงี้ยค่ะนะคะเนี่ยปฏิบัติไปนานๆจิตมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะคิดแบบเนี้ยเงินทองเนี่ยมันใช้ได้เฉพาะตอนมีชีวิตอยู่มันไม่สามารถเป็นตัวกำหนดเลยว่าเราจะไปณภูมิใดบางคนจะว่า ก็กำหนดไงก็เอาเงินไปทำทานไงอะไรเงี้ยเอาเงินไปใช้ในการซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นทำทาน
ทำสร้างกุศลสร้างอะไรสร้างวัดสร้างวาร่วมกับท่านก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าตอนที่จะออกจากร่างถ้าจิตเราไม่ติดอยู่กับความร่มเย็นเป็นสุขไม่ติดอยู่กับคำภาวนาไม่ติดอยู่กับครูบาอาจารย์ติดอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตเราไปคล้องแวะกับสิ่งใดนะตอนที่เราพงาพงาบเนี่ยจิตเราก็จะไปตามตรงนั้นก่อนแล้วค่อยไปรับผลแห่งบุญดีที่ตัวเองทำมาเนี่ยท่านพูดแบบนี้ค่ะท่านก็เลยเน้นย้ำให้จิตเราอยู่กับไตรสรณคมอยู่กับพุทโธอยู่กับคำภาวนาอยู่กับครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยสังเกตดูเวลาตกภาวะที่มันน่ากลัวที่สุดตัวเองคิดถึงอะไรอันดับแรกคิดจิตไปจับอยู่กับอะไรจิตรู้สึกตื่นเต้นกระวนกระวายกับเรื่องนั้นหรือว่าจิตไปคิดถึงโอ๊ยครูบาอาจารย์ช่วยลูกหน่อยเนี่ยมันจะเป็นตัววัดนะคะเป็นตัววัดว่าจิตเราติดอยู่กับอะไรช่วงนั้นนะคะอนุโมทนาสาธุบุญกับน้องนะคะขอให้น้องจงแบบปฏิบัติไปเรื่อยๆเนาะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะโอเคมาฟังเรื่องของคุณคนนี้ค่ะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนาฏอนุโมทนาสาธุบุญกับคุณนาฏนะคะทุกคลิปมีประโยชน์ในการปฏิบัติมากค่ะตอนนี้ก็ค่อยๆทำไปจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะตอนนี้รู้ว่าพอทำไปพอตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยรู้สึกเหนื่อยค่ะไม่ค่อยมีแรงแต่ก็ยังไหวจะพยายามค่ะขอบคุณมากนะคะและแกก็มาเขียนต่อว่าเมื่อเช้าตื่นมาก็เหมือนเดิมค่ะภาวนาไม่หยุดตื่นขึ้นไม่มีแรงเลยอธิษฐานบอกหลวงปู่ว่าช่วยล้างพลังงานไม่ดีในร่างกายสังขารของลูกด้วยเถิดขอให้ลูกมีกำลังในการสวดมนต์แป๊บเดียวค่ะอาการต่างๆหายเลยค่ะมีกำลังขึ้นมาทันทีเวลาอธิษฐานยังไม่ลุกจากที่นอนเหมือนมีแสงส่องมาที่บนหัวเราค่ะปกติก็จะตื่นเองประมาณ4:00 กว่าค่ะแบบนี้ถึงเวลาจะแผ่เมตตาแล้วลุกตื่นขึ้นไปสวดมนต์แล้วก็ไปขายของทุกวันค่ะขอบคุณนะคะอนุโมทนาสาธุบุญกับคุณนาฏคือพี่ท่านนี้แกขายของนะคะก็เนี่ยค่ะถ้าวันไหนรู้สึกเหนื่อยๆเพลียๆมากๆมันรู้สึกเหมือนจิตเราไปทำงานนะเอาง่ายๆเราไม่ค่อยเหมือนเรานอนแล้วเหนื่อยนะดิฉันก็จะอธิษฐานว่าวันนี้ขอให้นอนหลับสนิทนะคะตื่นมาร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อย่าเหนื่อยอย่าเพลียนะก็จะอธิษฐานแบบนี้ค่ะก็ลองดูนะคะถ้าแบบเราเหนื่อยมากๆนะคะการที่พี่เขาบอกว่าเนี่ยตื่นขึ้นมาแบบที่พี่เขาขอให้ปู่ล้างพลังงานไม่ดีแล้วเหมือนมีแสงที่ส่องมาบนหัวน่ะแสงตัวนี้นะคะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่าเราจะเล่าให้ฟังแสงตัวนี้มันจะเป็นเหมือนแสงตอนที่เรานั่งสวดมนต์กลางคืนแล้วค่ะมันจะเป็นเหมือนแสงส่องลงมาบนหัวเราหรือว่าแสงส่องลงมาเยื้องๆมันจะเป็นแสงนวลๆนะคะประมาณนี้นะคะนั่นแหละค่ะก็ให้กำลังใจเนาะเวลาปฏิบัติไปนานๆก็พิจารณาเอาตามความเหมาะสมนะว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างถ้ารู้สึกไม่ดีก็แบบอาจจะตั้งจิตเหมือนดิฉันว่าขอลูกหลับสบายๆเดี๋ยวนะคะไม่ขอทำงานนะคะช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยเหมือนที่ดิฉันไปมานั่นแหละที่ดิฉันเล่าแหละดิฉันรู้สึกเพลียวันนี้ดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันคิดอะไรไม่ค่อยออกเหมือนกันในการทำคลิปอะไรอย่างนี้นะคะสมองไม่ค่อยไหลค่ะโอเคเนาะอนุโมทนาสาธุบุญค่ะพี่เขาก็ทำไปเรื่อยๆเนาะให้พี่ประสบความสำเร็จเนาะทั้งทางโลกและทางธรรมที่ทำอยู่ค่ะมาฟังพี่ท่านนี้นะคะแกบอกว่าอนุโมทนาสาธุบุญค่ะคุณนาฏทางอิสราเอลก็เริ่มหนาวแล้วค่ะอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงคนเริ่มไม่สบายกันเยอะเป็นไข้หวัดกันสังขารไม่เป็นไรการปฏิบัติอาจจะสะดุดลงบ้างแต่ไม่ยอมแพ้ค่ะยังพยายามเหมือนเดิมอนุโมทนาสาธุบุญนะคะก็นี่แหละค่ะโรมาเนียก็หนาวค่ะอิสราเอลเห็นเฉพาะพี่ท่านหนึ่งเนาะที่แกไปทำงานในสวนสองท่านสิที่ไปทำงานในสวนเคยขอพระเรามานะคะก็เนี่ยแหละค่ะก็มีเห็นพี่ผู้หญิงคนนี้เนาะเป็นคนที่3ที่อยู่อิสราเอลนะคะก็ดีใจด้วยนะคะที่ได้ไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วได้ปฏิบัติธรรมได้สวดมนต์ภาวนาได้แผ่เมตตาอะไรก็ตามเนี่ยค่ะเป็นประโยชน์ณที่ตัวเองอยู่เราไปอยู่ที่ไหนขอให้เราเป็นประโยชน์ณตรงนั้นทั้งโลกมนุษย์โลกของสัตว์โลกของวิญญาณเนาะโดยเฉพาะโลกวิญญาณที่ตกภูมิอยู่
ค่ะก็เนี่ยแหละถือว่าเรามีหน้าที่นะไม่รู้สิในตัวผู้พูดเองรู้สึกว่าเหมือนมีหน้าที่ที่ต้องทำอะได้มาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วได้มาปฏิบัติธรรมด้วยแล้วได้แผ่เมตตาเยอะมากรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่จะต้องมาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เลยแบบนะมันเป็นงานนะคะมันต้องทำนะมันหยุดไม่ได้ค่ะงานของเรางานของจิตอะไรเงี้ยค่ะน่าจะตั้งจิตอธิษฐานมาแบบนั้นก็เลยได้มาทำต่างบ้านต่างเมืองนะคะโอเคค่ะขอให้ทำไปเรื่อยๆนะคะกายสังขารถ้ามันเหนื่อยนั่งก็ยืนเหมือนที่ท่านพูดแหละเหนื่อยยืนก็นอนเหนื่อยนอนก็เดินอะไรเงี้ยยืนเดินนั่งนอนนะคะทำไปเรื่อยๆเนาะอย่าให้มันติดอยู่กับการปฏิบัติแบบใดแบบหนึ่งขอให้มันทำได้ทุกขณะจิตที่ระลึกได้ยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำไปไหนทำอะไรเมื่อไหร่เนาะกับทุกที่ที่เราได้เดินทางผ่านไปได้เดินผ่านไปได้นั่งรถผ่านไปขอให้มันเป็นประโยชน์กับตรงนั้นนะคะนั่นแหละเราจะได้เป็นที่พึ่งของโลกมนุษย์โลกของสัตว์โลกของวิญญาณหลวงตาท่านก็จะเน้นประมาณนี้นะคะทำกับคนไม่ได้ให้ทำกับวิญญาณท่านค่ะท่านบอกงี้นะคะสร้างสมบูรณ์บารมีคนมันบอกยากอะไรเงี้ยจะให้มันปฏิบัติธรรมก็ยากเราก็เน้นโลกวิญญาณก็ได้เน้นสัตว์ก็ได้แผ่เมตตาให้หมูหมากาไก่บ้านเราอะไรเงี้ยค่ะนะคะโอเคเนาะมาฟังเรื่องของพี่ท่านนี้ค่ะแกบอกว่าสาธุครับเรื่องของญาติธรรมเมื่อวานนะคะเรื่องจริงสาธุครับฟังจบแล้วดีมากเลยด้วยเหตุผลนี่แหละถึงชอบฟังประสบการณ์ของแต่ละคนทำให้มีกำลังใจในการสวดภาวนาต่อไปทุกอิริยาบถกินเดินนั่งนอนดีมากเลยครับทำต่อไปจะติดตามตลอดครับสาธุครับอนุโมทนาสาธุบุญนะคะพี่จริงๆแล้วอ่ะมีคนหลายคนที่ปฏิบัติแล้วได้ผลดีมากเลยแต่เขาไม่ได้มาเขียนให้เราฟังเขาก็มาเขียนให้ดิฉันอ่านแหละแต่ว่าบางทีดิฉันไม่ได้เขียนเป็นเรื่องเป็นราวว่าก่อนที่จะปฏิบัติเป็นยังไงเมื่อปฏิบัติไปแล้วเป็นยังไงผลเป็นยังไงบ้างเนี่ยมีหลายคนค่ะที่ปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำทำทุกขณะจิตแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นในการใช้ชีวิตคู่ในการทำงานในที่ทำงานในกับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยหลายคนที่ได้ผลดีชีวิตดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดีใจกับทุกท่านที่ทำได้เนาะเราก็มาเล่าให้ฟังเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะตัวผู้พูดเองก็ปฏิบัติแบบนี้ตลอดเวลาก็รู้สึกว่าดีมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเรารวยขึ้นหรอกค่ะแต่เรารู้สึกว่าให้เราเกิดปัญญาในการทำมาหากินในการใช้ชีวิตในการคิดพิจารณาในการที่จะพูดจะคิดจะทำอะไรเรากั้นกรองออกมาดีแล้วมันดิฉันไม่ได้ขออะไรนะคะพูดถึงดิฉันจะขอสติปัญญาสมาธิในการใช้ชีวิตนะคะนั่นแหละค่ะก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนขอในเรื่องใดนะคะเมื่อปฏิบัติไปนานๆเนี่ยจะรู้เนื้อรู้ตัวเองว่าตัวเองต้องการสิ่งใดนะคะให้กำลังใจในการเดินต่อนะคะสาธุบุญกับทุกบุญที่พี่ทำเช่นกันเนาะรู้สึกมีอะไรแบบอยู่บนหัวตลอดเวลาเลยค่ะตอนนี้รู้สึกว่าเวลาปฏิบัติเวลาสวดมนต์กลางคืนนะมันจะเป็นบางเฉพาะบางคืนนะคะมันหมุ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 นแล้วก็จี้ลงจี้ลงจี้ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เนาะปฏิบัติแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆของเดิมที่มีที่ได้อยู่ที่เห็นอยู่ก็จะเหมือนเดิมแต่สิ่งใหม่มันจะเริ่มเพิ่มเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลานั่งสวดมนต์เวลานั่งปฏิบัติธรรมนะคะนั่นแหละค่ะให้กำลังใจเนาะบางคนไม่เคยทำก็จะไม่รู้นะคะจะไม่รู้ไม่เห็นนะแต่เมื่อลองทำลองดูแล้วจะรู้จะเห็นจะเข้าใจเองนะคะพูดเรื่องแบบนี้นะคะมันเป็นปัจจตังนะคะโอเคมาฟังเรื่องของพี่ท่านนี้ป้าท่านนี้แกบอกว่าสาธุบุญค่ะน้องนาฏป้าไปบุญกฐินป้าไปบุญเอาบุญกฐินมาฝากจ้ะตอนพระให้พรป้านึกถึงน้องนาฏป้ามีอาการวูบวาบไปทั้งตัวเลยท่านป้าเข้าไปวัดหลวงพ่อลีอยู่วัดอโศการามใช่ไหมคะอยู่สมุทรปราการจ้ะวัดท่านพ่อลีมีพระธาตุเยอะมากมีเจดีย์ขาวสวยมากมีพระอรหันต์28พระองค์ท่านพ่อลีเป็นพระเจ้าอโศกส
าธุค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะชอบฟังค่ะอนุโมทนาสาธุบุญค่ะขอบคุณสำหรับบุญนะคะรู้สึกดีใจนะคะที่คิดถึงนะคะคิดถึงเวลาไปไหนก็คิดถึงหนูว่าโอ้แผ่บุญไปให้น้องนาฏก่อนนะมันจะอยู่ยังไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่มีความปรารถนาดีก็วัดอโศการามเนี่ยดิฉันได้ยินน้องสาวดิฉันเนี่ยคนถัดมานะคะคนถัดจากดิฉันเนี่ยเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆว่าเนี่ยยายวัดอโศการามแบบท่านหลวงพ่อลีตรงนั้นตรงนี้แล้วก็พูดถึงสิ่งที่ท่านสอนแล้วก็ประวัติท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ฟังดิฉันอยากไปมากเลยเพราะว่าน้องสาวคนเล็กดิฉันเนี่ยกับพี่ชายเนี่ยเคยไปมาแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูแล้วทีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าอุ้ยอยากไปจังเลยอ่ะถ้ามีโอกาสมีบุญคงได้ไปวัดท่านนะฮะนั่นแหละค่ะก็เคยไปอ่านในคำสอนของท่านอยู่เหมือนกันสิ่งที่ท่านสอนจะเป็นสอนเรื่องการฝึกจิตนะคะการฝึกจิตดึงจิตว่าวางตรงไหนยังไงอะไรเงี้ยค่ะดิฉันเคยเข้าไปอ่านแล้วก็ไปลองทำดูตามที่ท่านสอนนะคะก็เนี่ยแหละค่ะครูบาอาจารย์เนาะเราก็บุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่เก็บให้หมดค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ค่ะไปไหนก็เนี่ยแหละค่ะไปกราบอนุโมทนาสาธุบุญฝากกระแสบุญไว้กับท่านเวลาใครมากราบท่านขอให้ลูกได้บุญนั้นด้วยเถิดอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าทุกครั้งที่มีคนสวดมนต์ภาวนาทั่วทุกมุมโลกของเราขอให้แสงบุญนั้นไหลมาตรงนี้ด้วยเถิดอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้เนาะนั่นแหละค่ะก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะขอให้แบบปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆนะคะทุกขณะจิตที่ระลึกได้เนาะโอเคค่ะมาฟังเรื่องของพี่ท่านสุดท้ายนะคะแกบอกว่าอันนี้แกพูดถึงเรื่องแกตั้งจิตอธิษฐานนะคะแกบอกว่าก่อนนอนเนี่ยอธิษฐานสวดมนต์แผ่เมตตาให้ทั้งหมดทั้งมวลใน3แดนโลกธาตุที่เคยล่วงเกินกันมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันขอให้งดโทษงดบาปซึ่งกันและกันน้อมกระแสพลังงานบุญเข้าตัวแล้วแผ่ออกไปแล้วแผ่ไปพิจารณาตามให้อภัยคนที่เคยโกรธคนที่เคยเกลียดกันคิดเห็นหน้าเขาแล้วยิ้มรับบุญที่เราแผ่ไปและให้เข้าใจว่าเขาให้อภัยเราแล้วพี่ว่าดีมากเลยหมายถึงว่าเวลาเราจะแผ่บุญให้คนนี้เราคิดถึงหน้าเขาและแผ่บุญให้เขาเนี่ยให้เราจินตนาการภาพเขาว่าเขาเนี่ยยิ้มรับบุญที่เราแผ่ไปแกพูดอย่างนี้นะคะคิดเห็นหน้าที่พวกเขายิ้มให้เราอย่าคิดว่าตอนที่เขาหน้าบึ้งมันจะได้ประโยชน์น้อยบุญจะไปไม่ถึงพวกเขาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะว่าได้เห็นภาพปู่พ่อเห็นพวกเจ้ากรรมนายเวรได้รับบุญและให้อภัยเราซึ่งเคยล่วงเกินกันและกันด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเจตนาไม่เจตนาก็ดีขอให้งดบาปงดโทษซึ่งกันและกันอันนี้แกบอกถึงลักษณะที่แกกล่าวขออภัยแก่เจ้ากรรมนายเวรนะคะทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ที่เราไม่รู้ที่ลาโลกไปแล้วหรืออะไรก็ตามนี่แหละค่ะแกบอกว่าคิดถึงหน้าเขาคิดถึงหน้าเขาแล้วก็แผ่ไปให้เขาขอบคุณมากๆเนาะที่มาแชร์ประสบการณ์ค่ะว่าต้องทำยังไงอะไรแล้วแต่ละคนเนาะดิฉันเวลามีความรู้สึกข้องใจอยู่กับคนคนหนึ่งที่เขายืมเงินดิฉันแล้วเขาไม่คืนเนี่ยหลายหมื่นเนี่ยดิฉันแต่ก่อนดิฉันอภัยไม่ได้เลยนะคะดิฉันรู้สึกคิดถึงหน้ามันแล้วแบบโกรธมากเลยแล้วเนี่ยหลังจากที่เราเริ่มปฏิบัติธรรมนานหลายปีเข้าเราไม่อยากติดกรรมกับเขาเราก็จะเวลาหลังจากที่เรากล่าวขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันเนี่ยความรู้สึกเคืองกับคนนั้นหรือว่าเคืองใจอยากได้เงินคืนเนี่ยไม่มีแล้วก็บอกว่าขอให้ตัดภพตัดชาติกันอย่าได้แบบเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดเจอกันเลยเพราะว่าไม่อยากเกิดมันเป็นคู่ศัตรูกันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากมันเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันอีกแล้วให้เราสังเกตเวลาเราคิดถึงคนนั้นเนี่ยคนที่เราไม่ชอบเนี่ยใจเราเป็นยังไงเราความคิดเรายังโกรธเกลียดเขาไหมถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเรายังความเจ้ากรรมนายเวรเรามันยังไม่ขาดกับเขาถ้าเราแบบคิดถึงเขาแล้วไม่รู้สึกอะไรเนี่ยแสดงว่า
ไม่ได้มีเยื่อใยความคิดยังไม่ได้แบบตัดออกกันละเจ้ากรรมนายเวรกันขาดออกไปแล้วดิฉันเชื่อแบบนั้นนะคะเพราะว่าสังเกตจากตัวเราเวลาเรามีอะไรเข้ามากระทบเนี่ยเห็นหน้าคนที่ไม่ชอบเนี่ยเราเห็นเขาแล้วหรือพูดถึงชื่อเขาแล้วเรารู้สึกเฉยๆหรือว่าปล่อยมันไปตามเวรตามกรรมของมันไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดมันแล้วรู้สึกเฉยๆกับมันอันนี้แสดงว่าตัดขาดและดิฉันเชื่อแบบนั้นนะนั่นแหละค่ะก็ขอบคุณพี่มากๆเนาะที่มาแชร์นะว่าตัวเองทำแบบใดบ้างก็เนี่ยแหละค่ะใครปฏิบัติแล้วเป็นแบบใดยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันในการปฏิบัติธรรมก็เนี่ยแหละค่ะไม่มีอะไรมากเคล็ดลับก็คือสวดมนต์ภาวนาแบบกรรมฐานทุกขณะจิตที่ระลึกได้เน้นแผ่เมตตากับทุกที่ที่เราไปกับทุกสิ่งทุกอย่างแผ่ไปให้เขาไปเพื่อที่แผ่ไปปุ๊บเนี่ยตัวเองจะมีฐานเพราะว่าตัวเองต้องมีฐานเมตตาเราถึงแผ่ออกหลวงตาจะพูดอย่างนี้นะคะถ้ามีฐานเมตตาแล้วก็จะพัฒนาได้ไวแล้วก็อย่าติดทางโลกเยอะเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยหลวงตาเน้นเลยค่ะว่าอย่าติดทางโลกเยอะเมื่อติดทางโลกเยอะจิตเราก็จะไปกับสิ่งนั้นทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ถ้าเราแบบปฏิบัติธรรมได้แล้วเนี่ยต่อให้ไปติดทางโลกมันก็จะมองเป็นธรรมไปหมดแล้วก็คือมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมไปหมดแล้วมองทุกอย่างอะไรที่ควรแผ่ก็คือแผ่ไปแล้วอะไรที่ควร อนุโมทนาบุญก็อนุโมทนาบุญแล้วคือนะช่วงนั้นน่ะไปดูไปดูไปเห็นไปรู้ได้ท่านบอกว่าเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเป็นธรรมในทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นทางหูตาจมูกลิ้นกายใจแต่ถ้าตอนแรกที่เรายังทำให้ติดในจิตไม่ได้เนี่ยไม่ทำให้จิตไม่รู้หน้าที่ของตัวเองอยู่เนี่ยเวลาเราไปดูทางโลกเนี่ยเราจะไปตลอดเนาะแม้แต่ตัวผู้พูดเองก่อนปฏิบัติก็ทำไม่เป็นหรอกค่ะเราจะไปตลอดอยู่กับทางโลกตลอดดูสิ่งนั้นจบก็ดูสิ่งนี้ดูสิ่งนี้จบก็ดูสิ่งนั้นจิตมันก็จะกระโดดไปจับกับสิ่งต่างๆเมื่อมาปฏิบัติทำได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราเข้าไปดูเข้าไปเห็นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไปทำประโยชน์ให้กับตรงนั้นด้วยการแผ่เมตตาให้เขาด้วยบุญที่เราทำมาหรือน้อมพลังงานท่านมาเนี่ยแผ่ให้เขาเราเป็นไปเป็นประโยชน์ตอนนั้นเหมือนเราเอาธรรมนะคะเข้าไปแทรกในกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะถ้าทำแบบจนติดอยู่ในจิตแล้วโอเคนะคะก็ขอบคุณทุกแรงกำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจทุกท่านในการเดินต่อเนาะก็บุญใดกุศลใดที่ดิฉันได้ทำมานะคะก็ขอแผ่ให้กับทุกท่านขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะแล้วก็ให้กำลังใจในการเดินต่อที่จะปฏิบัติธรรมไปตลอดชีวิตนี้เพื่อกำหนดทิศทางเป้าหมายตัวเองเป็นบุญกุศลเป็นอริยทรัพย์ของตัวเองที่จะนำทางตัวเองไปเนาะหลังจากลาโลกไปแล้วก็เนี่ยค่ะให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วเดี๋ยววันศุกร์นะคะกลับมาเจอกันใหม่นะโอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ